พอฟินทักทายทุกคนก่อนเร็วสวัสดีค่ะซอสฮายไปไหนครับทำไมรู้ไหมครับว่าตอนนี้มัฟฟินกำลังทำอะไรอยู่มันกำลังเดินตามตูดลูกอยู่ไปตรงนั้นลกอย่าไปได้ไหมเขินมาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะและนี่คือไข่หวานไข่หวานไข่หวานจ๋าหลับไปแล้วผมจะทำให้น้องตื่นด้วยวิธีการอย่างนี้มาแล้วแม่มาแล้วมาฟินไม่สามารถปล่อยให้ลูกร้องได้เลยครับตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาคือร้องปุ๊บก็คือถึงตัวเลยเหมือนกังวลว่าจะเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะขอติดตามชีวิตด้วยได้ไหมโอ้โหทุกคนครับในนี้มันมืดมากจ๊ะเอทำอะไรกันอยู่อ่ะตอนนี้พระเอกของเรายังไม่มาฮะพระเอกของเราถูกขังไว้ข้างนอกเอ้ยไม่ได้ถูกขังสิถูกเอาไว้ข้างนอกห้องเราสิถูกขังมีคนถามหาลุงข้างบ้านนะครับลุงข้างบ้านตอนนี้อยู่นอกห้องไม่สามารถเข้ามาได้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีคนขนประตูทุกคนได้ยินไหมนี่เสียงขนประตูไหมสงสัยมีพระเอกอยากมาทำไมอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับความลับของมัฟฟินมัฟฟินติดผูโตมากเดี๋ยวรอดูปฏิกิริยานี่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 มัฟฟินเขาจะค่อนข้างติดผูโตด้วยที่สำคัญอย่าเดินไปตรงนั้นผูโตคนครับมีน้องไข่ดาวใช่ไหมครับตอ
ทาดานและนี่คือลุงข้างบ้านเอาแล้วเอาแล้วมันได้เจอกับไอเทมน่าอิจฉาก็คือนมที่โพโตไม่ค่อยได้กินเอาแล้ว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 เจอแล้วเจอไอเทมพิเศษไอ้ไม่กินไหมไม่กินไหมโพโตทักทายทุกคนหน่อยเร็วยังไงมันยังไงไหนเล่าสิปุตโตขามือปุตโตขามือปุตโตขามือขามือวางขามือครับปุตโตขามือ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 ผู้โตขามือผู้โตขามือนั่นแหละเล่นตัวนะวันนี้เราอะผู้โตขามือหน่อยขามือไหนครับผู้โตขามือผู้โตขามือไงฮัลโหลวันนี้หญิงอะไม่น่ารักเลยครับหืออย่างนั้นเลยครับและนี่คือเจ้าหญิงแห่งวงการแมวหลบหน่อยผู้โตหลบดิแค่นี้หลับปุ๋ยเลยแค่นี้หลับปุ๋ยเลยเขาบอกว่าคอกแมวจะมีแมวที่มีพัฒนาการที่เดินตามกันมาก็คือจะมีตัวหนึ่งที่นำและอีกตัวหนึ่งตามเรามาเดากันไหมว่าเป็นตัวไหนอย่างเช่นสองตัวเนี้ยกินนมแม่มาตลอดเลยครับทุกคนมันจะมีวันแรกที่เขาสามารถกินนมจากจานข้าวได้เองทุกคนว่าเป็นตัวไหนจะมีตัวหนึ่งทำได้และตัวหนึ่งทำไม่ได้ขึ้นก็สนุกแหละแล้วก็การลืมตาจะลืมตาได้ช่วง7วันถึง14วันป่าวะน่าจะแถวๆนี้ซึ่งคิดว่าใครลืมตาก่อนกันระหว่างไข่ดาวกับไข่หวานตะดาแล้วโดยสรุปคือเองเป็นหูพับหรือเองเป็นหูตั้งวะหรือเองเป็นขาสั้นหรือเองเป็นขายาววะเองทั้งคู่เลยขาสั้นหรือขายาววะนี่ส่วนอันนี้ขาสั้นขายาวไม่รู้แต่เป็นสายพันธุ์พุงยาวนะทุกคนสายพันธุ์พุงยาวมาอยู่ตรงนี้แล้วด้านนี้จะเป็นปีกไก่นะฮะทุกคนยังไงจ๊ะน้องพุงยาวโอ้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 เขาบอกว่าสีของดวงตาน่าจะ3เดือนเลยครับทุกคนเพราะว่าณตอนนี้สีดวงตาของน้องจะเป็นฟ้าขุ่นซึ่งเป็นหมดทุกตัวตอนเริ่มต้นใช่มันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนสมบูรณ์อยู่ประมาณ3เดือนครับส่วนสีขนก็จะไม่รู้เลยตอนนี้ว่าพอโตเต็มวัยจะเป็นยังไงต้องรอแบบ6เดือนถึงปีนึงอ่ะถึงจะรู้ว่าขนแบบ 100% เพราะว่าตอนมาฟินเด็กๆก็จะอ่อนมากสีตรงเนี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทั้งตัวตอนแรกพอโตมาอะไรเนี่ยพอโตมาเนี่ยเข้มใช่ซึ่งต้องใช้เวลาดูเป็นปีเลย6
6เดือนถึงปีหนึ่งประมาณมันอาจจะดูได้แค่แบบนิดๆหน่อยๆป่ะครับ4คนเช่นตรงนี้มี3ไปไหนล่ะจะไปไหนล่ะจะไปไหนแล้วใช่แต่ไข่ดาวอ่ะชัวร์เลยว่าขนออกมาน่าจะแบบเป็นสีเทาแทรกเลยตรงหลังน่าจะเป็นเทาแทรกคือไม่ใช่ขาวล้วนแน่นอนนะครับ 100% ความตลกคือไอ้เจ้าไข่อะไรวะเอ็งไข่อะไรเนี่ยไข่ดาวเนี่ยคือได้พ่อมาก็คือเป็นพันธุ์บิติสสีขาวแล้วก็ข้างหลังเหมือนพ่อเปียบเลยครับทั้งหางทั้งอะไรที่จะขึ้นมาเป็นสีเทาแต่ได้อุ้งเท้าแม่มาก็คือชมพูเชียได้อุ้งเท้าชมพูเชียจมูกชมพูอะไรเงี้ยครับพ่อจะดำแต่ไข่หวานได้ไข่มาลูกไข่หวานน่าจะได้แม่มาซึ่งมัฟฟินน่าจะมีผสมสีแบบนี้อยู่ในตัวนะครับซึ่งมัฟฟินได้แม่มาแต่ประเด็นคือเท้าดำหมดเลยอุ้งเท้าได้พ่ออุ้งเท้าได้พ่อครับโอ้ยเหมือนน้องๆบอกว่าอย่ายุ่งได้ไหมง่วงโอเคไปแล้วอ่ะครูโตยังไงต่อดีลูกมัฟฟินเหนื่อยไหมคือคิดว่ามัฟฟินไม่ค่อยเหนื่อยเลยนะแต่ว่าดูออกว่ามัฟฟินติดเจ้าของทุกคนคือไม่ได้แบบว่าอวดตัวเองเลยนะแต่ตั้งแต่ที่มัฟฟินท้องอ่ะคือจะอยู่ในห้องเนี้ยเยอะตั้งแต่คลอดซึ่งคิดก็ไม่ได้อยู่ห้องนี้ทั้งวันนะครับทุกคนปกติจะอยู่ข้างล่างกันก็ได้อยู่ด้วยกันตลอดคือมัฟฟินจะอยู่ข้างล่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พออยู่ห้องนี้ก็จะมัฟฟินร้องเก่งขึ้นเยอะมากครับเดี๋ยวนี้ไอ้อะร้องก็เหมือนอยากร้องให้ขึ้นมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ค่อยเหนื่อยเพราะว่าคอกไม่หลายตัวมี2ตัวเองถ้าหลายตัวน่าจะเหนื่อยนี่มีตั้ง10เต้ากินแบบบุฟเฟ่ต์เลยครับทุกคนตอนแรกก็คิดว่าอาจจะไม่เลี้ยงลูกแล้วที่ไหนได้เขาผ่าคลอดมาส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าแม่จะยังจำลูกไม่ได้ครับก็อาจจะมีสิทธิ์ไม่เลี้ยงลูกอะไรแบบนี้แต่นี่ผ่าแล้วก็เลี้ยงหมด คุณหมอยังตกใจเลยนะครับดีมากไอ้หนูเลี้ยงเองหมดเลยครับ2ตัวนี้ยังไม่อยากแชร์ความน่ารักเดี๋ยวก่อนแต่ตอน2ตัวนี้เป็นตัวเมียทั้งคู่เลยใช่แต่ว่า2ตัวนี้เลี้ยงเองแน่ๆหมดไข่แล้วตัวนี้ไปปล่อยวัดดีไหมตัวนี้ไปปล่อยวัดดีกว่าแมววัดลุงหูเริ่มแล้วเอาแล้วไข่ดาวกับไข่หวานมาจากไหนเราทุกคนจริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากไหนเลยอยากได้ชื่อภาษาไทยบ้างอยากได้ชื่อแบบภาษาไทยแบบฮาๆหน่อยตอนแรกคิดได้เป็นแบบไข่กระทะอะไรเงี้ยไม่เอาดีกว่าเนาะก็เลยจบตรงนี้พอหอมปากหอมคอฟินมาฟินไปดีกว่าไปเดี๋ยวไว้จะมาไลฟ์บ่อยๆนะครับทุกคนซึ่งพรุ่งนี้มีไลฟ์กับพี่เวฟด้วยใช่ยังไงก็ไปติดตามกันนะครับเดี๋ยวจะมี
อะไรเยอะแยะเลยอยากถามอะไรไปถามกันในไลฟ์วันพรุ่งนี้นะครับร้องเก่งฟินอ่ะตั้งแต่คลอดลูกนะครับร้องเก่งมากไปก่อนนะทุกคนมาฟี่ไปก่อนเดี๋ยวครับทุกคนคิดถึงนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับไปละบ๊ายบายเดี๋ยวไว้จะมาไลฟ์ให้ดู4คน4ตัวนี้อีกทีหนึ่ง4คนนี้บ๊ายบายกดออกตรง